มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุประกาศฉบับที่11ฝนตกถล่มหนัก17กันยายน2567กรมอุตุประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและจะมีคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนฉบับที่11ซึ่งมีผลกระทบถึงวันที่20กันยายน2567ระบุว่าในวันที่17กันยายน2567ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกและอ่าวไทยค่ะจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะวันที่17กันยายน2567ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดภาคใต้จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ